บรรยากาศในเวทีนะผมว่าเป็นที่บรรยากาศด้วยเทนมวยไม่เยอะครับแต่ว่ากองเชียร์ของคนเอกนี่ดังกระหึ่มเวทีมวยอตกนะครับเนี่ยอัดฉีด 50,000 บาทครับขอขอบคุณหน่อยถ้าไม่มีซ้อเอให้โอกาสก็ไม่ได้โชคหรอกนะเห็นไหมถ้าวันนั้นไปต่อยนุ่นแต่เราก็สู้ไม่ได้ไปตรงนี้เราได้เกิดนะก็ความน้องด้วยน้องดูด้วยกิจกรรมนะครับดีใจด้วยความเมตยาภาพในโซ่ห้ายกในยกสี่ไม่เป็นยังไงมันต้องเป็นสามยกนะไม่ได้ความเมตยาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นตัวน้อยสามเจ้าของพ่อของพ่อแปดของแปดขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับพี่โอ้โหเหลือเชื่อเลยทั่วประเทศเป็นไงครับเกมการชกของพี่วันนี้ครับก็ยังไม่เท่าไหร่ครับยังไม่เท่าไหร่ก็มาเร่งเอาแค่3อาทิตย์แรก3อาทิตย์แรกสภาพร่างกายเป็นไงพี่ก็เริ่มมาเริ่มมาแล้วเกมการชกนี่มันอึดอัดไหมที่4ยกอึดอัดครับเขาถอยครับเขาถอยไม่มีโอกาสได้ฟันไม่มีโอกาสได้ฟันเลยยก5เลยอย่าฉีดเนื้อกันอาฉีด 50,000 บาทวันนี้เชนมวยน้อยแล้วพี่ถ้าเชนมวยเยอะผมว่าได้มากกว่านี้นะเพราะว่าหมดยก4นี่เป็นรองร้อยละบาทเลยมั่นใจไหมพี่หมดยก5มั่นใจว่าจะได้รับการชูมือไหมครับก็ดูในมุมเขาแบบคืนครับจังหวะไหนพี่จังหวะไหนที่มั่นใจพลิกล้มไหมปลายยกจังหวะนั้นเลยไหมที่มั่นใจอาฉีด 50,000 บาทจากใครบ้างพี่นี่ไม่รู้ครับเชนมวยหรือว่าทำสำเร็จเมื่อกี้ได้คุยกับพี่เพชรสายฟ้าเขาบอกว่าอยากแก้มือสักภาคหนึ่งพี่ว่าไงครับพี่กัดไหนครับพี่ถ้าต่อยกันเอาน้อยกว่านี้นะครับสัก4-4-4-5เลยเอา4-4-4-5วันนี้อาชีพ 50,000 บาทโอ้โหดีใจด้วยพี่ครับอยากจะพูดอะไรกับแฟนมวยทั่วประเทศที่เชียร์พี่วันนี้หน่อยไหมครับขอขอบคุณแฟนมวยทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้ครับใบหน้าจะดีกว่านี้ครับครับอยากขอบคุณใครเป็นพิเศษไหมพี่ขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่ที่มาไม่มีอะไรมากขอบคุณกับใจครับโอเคครับพี่ยินดีด้วยสำหรับชนะวันนี้ครับนี่ครับนี่ครับบรรยากาศชื่นมื่นครับนายยันตีเชียร์ดังน้อยละบาทนะอะไรวะพริกราคาแพงครับพริกราคาแพงร้อยละบาทครับอะไรมันไม่ได้พาลงสวัสดีครับพี่ชายเป็นไงบ้างครับพี่เกมการชกมันยังไงครับพี่คิดว่าผ่านไหมพี่ผ่านไปยกชกไปยกไปยก4ใช่ไหมครับไปยก5ไปยก5สุดท้ายเกิดอะไรขึ้นครับพี่จังหวะช่วงยก5เสียหลักผมหมดยก4นี่พี่รู้ตัวไหมว่าเป็นต่อแบบแพงมากเลยร้อยละบาทความรู้สึกส่วนตัวในพี่คิดว่าผ่านไหมเขาผ่านไม่น่าผ่านไม่น่าผ่านนะลุงเดียวเองกองเชียร์เขาเยอะครับกองเชียร์เยอะในเวทีมีผลเลยใช่ไหมพี่คิดว่าพี่เป็นมวยมาแทนใช่ไหมมาแทนใช่ไหมก็ทีมแรกก็มีในรายการเสียดายนะพี่นะเสียดายคิดว่าจะมีภาค2ในมวยคู่นี้นี่พี่คาใจแน่นอนใช่ไหมพี่พูดอะไรกับแฟนมวยที่เชียร์พี่วันนี้นะเพราะว่าเชียร์พี่มากเลยครับที่ทำให้ผิดหวังไม่น่าพลาดถ้าแก้มือกันอีกครั้งนึงพี่กัดไหนครับพี่พี่กัดเดิมอยากจะขอโทษใครเป็นพิเศษไหมพี่ขอโทษแฟนมวยทุกคนนะก็ที่นี่ทั้งที่
โอเคครับพี่เป็นกำลังใจให้สู้ต่อไปครับจังหวะแตกนี่โดนอะไรครับพี่โดนศอกประมาณ5เข็มครับผมพี่เป็นกำลังใจให้สู้ต่อไปครับผม